ต้นกล้วยเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไร่ไรรัตลำปางครับอันนี้ก็คือกล้วยที่อนุบาลไว้ประมาณ3อาทิตย์นะฮะก็จะเห็นว่าเขาก็จะงอกนะฮะใบออกมานะครับผมนะสวยเลยนะครับผมนะอ้าวก่อนที่เราจะนำไปปลูกนะเราจะงดให้น้ำประมาณ 3-4 วันนะครับเพื่อว่าจะให้เวลาที่เอาลงหลุมแล้วดินจะได้ไม่แตกนะครับตอนนี้เราก็มาเตรียมหลุมปลูกกันนะครับขุดหลุมให้ได้ขนาดตามที่ต้องการกว้าง40เซนยาว40เซนและก็ลึก40เซนเทน้ำใส่ให้เต็มหลุมแล้วทิ้งไว้1วันเพื่อให้น้ำได้ซึมลงไปในดินรอบๆเป็นการทำให้ดินเก็บรักษาความชื้นในระดับที่1พอผ่านไป1วันเราก็จะได้สภาพหลุมอย่างนี้นะฮะจะมีความชื้นสูงครับก่อนปลูกก็อย่าลืมโรยขี้เถ้าลงไปที่ก้นหลุมนะครับนะฮะรอบๆนะถ้าไม่มีขี้เถ้าก็ใช้ปูนขาวนะครับนอกจากจะฆ่าเชื้อโรคปรับสภาพดินและยังมีปุ๋ยโพแทสเซียมอีกด้วยตัดถุงเพาะชำออกเพื่อให้รากพืชได้รับการกระทบกระเทือนน้อยที่สุดในขณะที่ย้ายปลูกลงหลุมอันนี้ก็จะเห็นว่ารากเขากระจายออกมาแล้วนะฮะหลังจากที่เราอนุบาลไว้3อาทิตย์นะครับผมนะดูรากนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้อนุบาลเขาแล้ว3อาทิตย์นะครับรากก็จะเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการอนุบาลต้นกล้วยเพื่อที่จะมาปลูกในฤดูแล้งจะทำให้ต้นกล้วยมีโอกาสรอดสูงมากๆเลยครับเมื่อเอาต้นกล้วยลงไปปลูกเราก็จะกลบดินลงไปประมาณ3ใน4ของหลุมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำผสมกับปุ๋ยคอกเทรดลงไปอีกทีหนึ่งในขั้นตอนนี้น้ำที่รดลงไปครั้งที่2นี้จะช่วยขยับเมล็ดดินให้เข้าที่มากยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับการใส่ปุ๋ยและดินมีความชื้นเพิ่มขึ้นเป็นชั้นที่2ใช้จอบกระตุ้งดินให้ดินมีความแน่นมากยิ่งขึ้นรดน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับหน้าดินแล้วก็หาเศษฟางเศษหญ้าแห้งมาคลุมหน้าดินอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดการระเหยของน้ำอาจจะหาเศษกระเบื้องที่แตกมาวางทับเศษหญ้าอีกทีหนึ่งเพื่อลดการปะทะของแสงแดดและเก็บความชื้นเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งหรืออาจจะทำร่มเงาบังแดดจัดๆยามบ่ายทางทิศตะวันตกจะยิ่งทำให้โอกาสรอดของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆมีมากยิ่งขึ้นแค่นี้ก็ไม่ต้องรดน้ำไปอีก2อาทิตย์สบายๆอีกไม่นานเราก็จะได้ผลผลิตเป็นต้นกล้วยสวยๆอย่างนี้ครับอย่าลืมแชร์คลิปดีๆให้เพื่อนฝูงและคนรู้จักด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ